อ่านออกฟังได้แต่พูดทีไรไม่เคยมั่นใจเลยคำถามก็คือว่าเคยฝึกพูดไหมคะถ้าไม่เคยฝึกพูดจะพูดได้ยังไงมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าการพูดอ่ะมันคือหนึ่งทักษะที่สำคัญมันมาจากการฟังเยอะๆการเสพสื่อเยอะๆการเห็นประโยคตัวอย่างเยอะๆและการได้ฝึกออกเสียงฝึกพูดประโยคนั้นๆออกมาค่ะการที่เราอ่ะอยู่ดีๆแบบแค่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจแค่การจดหรือการเขียนแต่ว่าไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อการขยับปากพูดออกมานะคะไม่มีทางพูดได้ค่ะนี่คือเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเข้าใจเพราะการพูดได้คือการพูดมันออกมาและการฝึกออกเสียงด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครในที่นี้เนี่ยเรียนภาษามานานแล้วเนาะอยากที่จะฝึกการออกเสียงอยากที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกพูดเยอะๆอ่ะแบบมีตัวอย่างประโยคให้เห็นนะคะและเป็นประโยคที่สื่อสารได้เลยนะคะพอมีคลับนะคะที่ชื่อว่า Legendary Club คลับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษการฝึกแต่ละครั้งนะคะพอจะมีธีมซึ่งเป็นหัวข้อในการฝึกพูดหัวข้อเนี่ยพอยมีสคริปต์ให้ทุกคนได้เห็นตัวอย่างประโยคของฝรั่งเลยนะคะให้ทุกคนหยิบไปใช้และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองเพราะประโยคที่คุณจะได้เห็นนะคุณจะได้รับคำอธิบายเพิ่มความเข้าใจในการเอาไปพูดด้วยนะคะแต่ละหัวข้อในการฝึกพูดเนี่ยมีประโยคที่สื่อสารได้เลยสื่อสารได้จริงนะคะสาวที่สมัครเข้ามานะคะก็จะได้ฝึกพูดฝึกการออกเสียงฝึกการสื่อสารฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้ลองผิดเยอะๆนะคะเพื่อให้เรียนรู้ว่าวิธีการใช้แบบสื่อสารได้เนี่ยต้องทำแบบไหนและรวมไปถึงการพูดออกมาออกเสียงออกมานะคะเพื่อให้พลอยได้ช่วยดูว่าโอเคเสียงนี้นะคะเพิ่มเติมการขยับปากแบบนี้ได้เพิ่มเติมการฝึกเพิ่มเสียงนี้ได้นะคะเพื่อให้เสียงคุณเป็นเสียงที่สื่อสารได้และเป็นเสียงที่มั่นใจค่ะคลับนี้นะคะก็เปิดตัวกันไปแล้วหลายคนถามว่าถ้ามาสมัครย้อนหลังจะเรียนทันไหมคะครูเรียนทันค่ะเพราะบทเรียนทุกครั้งนะคะเป็นวิดีโอและรวมไปถึงไลฟ์ด้วยเช่นกันคุณสามารถดูย้อนหลังได้คุณภาพเท่ากันและทุกครั้งนะคะที่คุณส่งภารกิจเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษมาเนี่ยพอจะไปดูเลยว่าประโยคที่คุณใช้สื่อสารได้เปล่าเสียงที่คุณออกมาเนี่ยตรงไหนเพิ่มเติมได้ทันทีนะพอมีคำปรึกษาให้นะให้คุณสามารถปรับใช้เพื่อให้สื่อสารได้มากขึ้นค่ะคลับนี้พลังงานดีมากๆนะคะมีแต่คนที่อยากพัฒนาตัวเองมารวมตัวกันใน Legendary Club ถ้าเป้าหมายของคุณคือพูดอังกฤษได้ดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นก่อนสิ้นปีนี้นะคะคลับนี้คือคลับของคุณค่ะแล้วพบกันใน Legendary Club สวัสดีค่ะ